ป็นชาวอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาชกมาแล้ว54ครั้งแพ้12ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนสิทธิชัยลูกบ่อไร่ถ้าจะมองย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนนะครับรายการมวยช่อง7สีดาวเด่นคนหนึ่งนะซึ่งก็ชกเป็นคู่เอกประจำสำหรับคอมวยไทยในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเสือเตี้ยจอมเตะขาพรหมลิขิตบุญจโรจน์นักชกจากอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุคสมัยนั้นก็ต้องถือว่าพรหมลิขิตเป็นนักมวยไทยคนเดียวที่สามารถเตะขาคู่ชกได้ตลอดทั้ง5ยกเรียกได้ว่าเป็นจอมเตะขาเบอร์หนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวมาดูไฟนี้สิครับพรหมลิขิตขึ้นชกกับนักชกชาวอังกฤษดอสันบูกันดี้นะครับถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าดอสันเห็นไหมนะพรหมลิขิตเตะขาตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายนะครับนะแต่คู่ชกนี่ก็ทนทายาทเหลือเกินเหมือนตัวเนี่ยเดินเข้าไปเตะนะเนี่ยเตะขาโอ้โหพี่น้องนับสิครับว่ากี่ครั้งนะเนี่ยเอาการชกดำเนินมาถึงยกนี้ก็ยกที่3แล้วนะครับนะพรหมลิขิตบุญจโรจน์นะนักชกจากอยุธยาภาชีเนี่ยเห็นว่าเตะขาเนี่ยเอาเนี่ยนับสิครับว่าเตะตรงมุมนี้กี่ครั้งนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งแล้วเนี่ยสองเนี่ยเอาสามครั้งนะครับนะเอาเนี่ยยกเดียวนะสี่ครั้งนะห้าหันตัวเตะขาไม่เนาะเอาขี้เกียจนับแล้วเอานั่นเนี่ยข้ามุมนะครับนะเนี่ยโอ้โหเอาถ้าเผลอๆก็หัวขึ้นก้านคอนะไม่ธรรมดาบันเถาะสำหรับไอ้พรหมลิขิตเนี่ยเนี่ยเอาแต่คู่ชกคนนี้เผอิญเป็นมวยไทยฝึกมวยไทยมานะก็เป็นมวยไทยชาวอังกฤษนะครับนะสำหรับดอสันมันบอสันหน้าแต่เขาคนดำเลยนะกรรมการก็กองเชือกดูนะดูมวยเตะขากันเนี่ยเตะไม่หยุดนะครับนะเนี่ยแล้วก็จับตาดูเมื่อเตะขาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงพรหมลิขิตเอาทั้งต่อยหมัดนะทั้งเตะขาน่ะนะมุมเดียวนะครับท่านนะตรงทิฟฟี่นี่เห็นไหมเนี่ยเอานั่นนะเตะขาเนี่ยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามุมเดียวก็เสียวได้นั่นเห็นไหมขึ้นก้านคอเอาเนี่ยเตะขาแล้วก็เตะก้านคอนะครับนะเสือเตี้ยนักชกปริญญาเนี่ยเอาปัจจุบันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับเนาะก็เป็นโรคร้ายเอาดูจ้วงด้วยหมัดเอาเตะขาเอาทั้งเตะขาทั้งต่อยหมัดนะครับเนี่ยเอาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงนะครับนะเอานั่นเตะจนเหนื่อยอันนี้ก็คือยกที่4นะครับเนี่ยเนี่ยยกที่4เตะที่มุมนี้แหละมันเถาะเนี่ยมุมเดียวก็เสียวได้นั่นเอานั่นเอาไม่ละความพยายามจริงๆมันเถาะเนี่ยเอาคนเตะเนี่ยถ้าเขากันเนี่ยเอาไหนกรรมการก็เตือนเคาะเชือกนะครับเอาแต่โดนหมัดสวนแต่ไม่เป็นรวยเดี๋ยวถ้าเตะไปโดนเข่าเขาเนี่ยคนเตะจะเจ็บนะครับเนี่ยอันน่ะเอาโดนเตะขาบ่อยๆนะเดี๋ยวดอสั้นนี่ก็จะกลายเป็นดอหดนั่นแหละคือจังบันเฮาว่าถือเตะจนหำหดเนี่ยเห็นบ่เตะที่มุมเดียวอันแล้วจับตาดูสิครับหลังจากที่เตะขาจนเหนื่อยพรหมลิขิตก็หาจังหวะเตะอย่างอื่นจับตาดูให้ดีเนี่ยเอาว่ายังไงเอาก้านคอนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เฉยๆนะครับให้ดูว่าเนี่ยเขาสามารถเตะขาได้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือยกที่4ปลายยกนะครับท่านและต่อไปนี้มาดูสิครับว่าเมื่อพรหมลิขิตเจอกับจอมเตะขาทางฝั่งของคิกบ็อกซิ่งบ้างเขาเป็นนักชกขาเหล็กนะครับนะนักชกคิกบ็อกซิ่งจากสหรัฐอเมริกาลาเรนเซ่มิอิราโดยการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นที่เมืองฟินิกรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2532และในภาพนี้ก็คือเมื่อมิอิราเขาสามารถเอาชนะมวยไทยได้เขาก็จะยืนคล่อมแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการประกาศศักดานี่คือมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับท่านซึ่งเขาก็ได้เตะขาแพ้น็อกมาหลายรายวันเถาะพอดีเขาได้ยินกิตติศัพท์ของพรหมลิขิตบุญจโรจน์ซึ่งเป็นจอมเตะขาของฝั่งมวยไทยเขาจึงอยากจับท้าประลองเท้ากาดำเว้าไทยแกมลาว
สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะเอาบัดที่นี่กับมาแล่และกับมาซ่อมว่าจอมเตขาของไทยในยุคนั้นกับจอมเตขาของคิกบ็อกซิ่งเช่าสหรัฐอเมริกาผู้ไรสิขาแข็งก่อกันเห็นบ้านตัวพ่อมลิขิตบุญยโรจน์นะครับรอพิธีกรเอื้อนก้อนวันเถาะเนี่ยยืนทายอยู่นอกเสียบเอาปกติก็ขึ้นรถเนาะครับเนาะจะว่าให้ทายังว้าวขึ้นมาทำไมมาตีก่อนเอาหลังจากที่นักชกทั้งคู่ขึ้นมาทั้งห้านแล้วไว้ต่อไปกตีกันเท่าไหร่วันจะตีกันก็ต้องมีการไหว้ครูนะครับนะก็มีการไหว้ครูนิดหน่อยนะอยากให้ท่านดูว่าการไหว้ครูของมวยไทยในสมัยก่อนเนี่ยอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามกว่าสมัยนี้นะครับเนี่ยดูเนี่ยและการสะบัดใบหน้าการชำเลืองมองเนี่ยก็ต้องมีท่วงท่านะไม่ใช่ว่าจะมองไปไหนก็มองได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยท่านี้คือท่าโอบพระพายโอบพระแม่ธรณีก็ต่ำกว่านั้นนะครับนะเนี่ยแล้วส้นนองก็ดีแทบแทบนะตามจังหวะเสียงตีเสียงกรองเนี่ยอันนี้ก็คือท่าย่างสามขุมหลังจากนั้นก็ต่อด้วยท่าหงเหินครับหลังจากท่าหงเหินแล้วก็เอี้ยวตัวกลับมาเพื่อจะเข้าสู่ท่าของการเอาเศร้าเลยติหากินเอาการชกในครั้งนั้นก็ที่เมืองฟินิกซ์นะครับเนาะรัฐแอริโซนาครับ2532ปีที่ชกเอาก็เชื่อว่าเกินครึ่งนะครับท่านผู้ชมเกินครึ่งที่ยังไม่เกิดนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเกิดเป็นคนแก่อยู่ในชาติก่อนนะมาก่อนจะหมดอายุไขนะครับแล้วมาเกิดใหม่มาดูรอบ2วันครับเอาว่าทั้งไหนแหละคือเต้นยกยักยกยักแต่อันคิกบ็อกซิ่งนะเฮ้ยเต้นยกยักยกยักเป็นตัดสั่งพวกเรานั่นวุ้ยคนจ้องหน้าจ้องหน้าพ่มลิขิตนั่นแหละว้าวเมื่อนี้มวยไทยขาหักปานคนละคนละเห็นไหมเต้นไปเต้นมากกับใครหำปัดกันตรงเล่งตรงเล่งอยู่นะลองเบิ่งติเนอะดูรูปร่างเขาสูงใหญ่กว่าเยอะนะครับนะเพราะว่าพรหมลิขิตเป็นมวยตันเนี่ยม่วงนาเลยพรหมลิขิตจ้องฝรั่งเนี่ยเต้นห้าสัตแตกยังพละพรหมลิขิตว่าเต้นไปเต้นมากใครหำตกปอกหนังสีสูงมากว้าวจังได้กะคักพรหมลิขิตคนเนาะเอาล่องบ่เอาใส่ละกรรมการโอ้ยกรรมการไปเข้าห้องน้ําอยู่หากินเด้อฮะก็ต้องขออภัยเนาะด้วยนะก่อนที่เข้ามาเวทีว่าหันไปกินส้มผักเสียงกับปลาเด็กบองมันก็เลยทําให้ท้องเสียเอาหลังจากนั้นก็สิบอกกติกาเนาะเอาสําหรับกติกาการชกตีกันโลดวันต่อไปตีมัดเตะได้ตีเข้าได้ตวัดสอกให้บ่ให้ฟันหำกับบ่ให้ตีของกันและกันวันขอเอาเพราะว่าเป็นการชกของคิกบ็อกซิ่งครับมวยไทยบ่ให้ตีสอกวันขอเอาสำนี่ละเข้ามองสำหรับกรรมการไทยท่านนี้นะครับก็ตัดสินมวยดีนะครับส่วนมากท่านก็จะตัดสินที่สหรัฐอเมริกาก็มีคนได้เข้ามาบอกชื่อนะแต่ก็ลืมชื่อของท่านวันขออันกรรมการดีนะแม้ที่ไปตัดสินผู้เสกสรรนะเอายกแรกว่าจังได้พบลิขิตบุญโลดเตขาว่าเตขานั่นอ้าวเอาฝรั่งโดนไปก่อนนะครับเนาะเนี่ยเอาลองดูสิครับจอมเตขาฝรั่งนั่นเห็นว่าอ้าวกับจอมเตขาไทยนั่นเอานั่นอ้าวเอาแลกขาทีต่อทีลองเบิ้งบัดนี่เมื่อเจอกับพบลิขิตเตได้ตลอดทั้งหายกโอ้ยเอานั่นอ้าวโดนเขาเตขาเอามีราเตขาอีกครั้งนึงเอาเตขาใครไม่เตนะมาเตขาพบลิขิตนะเว้ยพ่อมลิขิตเอาเล็กแป๊บของน้องเฮ็ดขาเนี่ยภาษายังไงฝรั่งออกไม่เฮ็ดขาเอามีอีลาเตขาเอาประสานหน้าแข้งกันนะครับนะว่าหน้าแข้งใครจะทนกว่านะล่องเบิ้งเสร็จแล้วก็พ่อมลิขิตขวัญนะโอ้โหเอาหัวตรงตรงบริเวณหัวเข่าเขาก็เตะหนักเหมือนกันนะครับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเอาต้อยเขาล้มตัวเอาพ่อมลิขิตเดินนาย่างเดินแล้วโอ้โหแต่ดูน้ำหนักนี่ก็น่าจะเท่ากันนะครับพวกเขาจ่อยกว่าเอ้านั่นเอ้าเจอแล้วเฮ้อเอาวะแต่ไม่เอ้าเตะขึ้นด้วยกันเอ้า
ลองเบิ้งว่าผู้ใดสิออกอาการก้อนกันเนี่ยเอาเนี่ยฝรั่งเขาเตะแบบไม่เลือกนะครับเขาเตะตรงหน้าแข้งเลยนะเอาเนี่ยพรมลิขิตนี่ก็เดินหน้าเตะได้ตลอดเอานั่นโอ้โหเอาแลกขากันแล้วมาดูขามวยไทยกับขาคิกบ็อกซิ่งเอาเวลาเขาน็อกมวยญี่ปุ่นเขาจะเตะขาแบบนี้แหละเนี่ยฝรั่งคนเนี้ยมิอิร่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอ้าคุณยังเป็นเสียงเดียงเวลาเขานอกมวยญี่ปุ่นเขาจะยืนคล่อมนะครับแล้วก็ชูมือประกาศศักดาว่าเป็นจอมเตะขานะเอ้านั่นตอนนี้คือเตะแล้วคือพุ่มลิขิตเตะแล้วเอาคิดว่าจังไดโอ้โหเอ้าเฮ้อเอาโดนหมัดสวนนะครับเนาะเอาแต่กรรมการไม่นับลุกเร็วเอ้ามิอิร่าเตะขาเอ้าพุ่มลิขิตก็เดินหน้าเตะขาคือกันเอ้านั่นนะเห็นบ่เอาประคัดขวาเข้ามาเอาพมลิขิตเตะขาอีกครั้งนึงเอาเตะซ้ายสูงระวังนะพรมลิขิตนี่ถ้าเผลอบนเนี่ยก็ควรละการข้อหันละเนี่ยเอาเตะขาโอ้โหพี่น้องหน้าแข้งประสานกันเนี่ยไม่ใช่เตะขาอย่างเดียวนะพรมลิขิตเนี่ยพอเตะขาพบเผลอกับพวกเราข้างกระไตแล้วเอามีอีลาก้นขีดทางลงไปเอากรรมการดึงขึ้นมาให้สัญญาณชกเอาสังเกตเบื้องกรรมการในฮาวด์เด้อควรเอาพวกเราเตะใส่สูงเขาลองเบื้องเฮ้อเอามัดยกแรกเนาะครับเนาะก็เป็นการชกของมวยไทยชาวอยุธยาเอานั่นน่ะแม่มยกไปนะเห็นบ่ชอบผายยกที่สองเด้อหากินโชว์ที่สหรัฐในส่วนมากเขาจะสุภาพนะครับไม่ค่อยเห็นอันจักรยานกับเชือกถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเง่าเขียดเลียดพวกเราป้ายที่เปลี่ยนเอาหลายท่านก็ไม่เข้าใจนะครับเห็นหนังสือไทยก็บอกว่าชกที่ไทยนะมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะที่ทักเข้ามาอันนี้ชกที่สหรัฐอเมริกานะครับเอายกที่สองมาทั้งไหนพมลิขิตเตะขาโอ้โหเอ้าคือส่งสะดุ้งแล้วโอ้นั่นเห็นว่าเตะดักแล้วไว้ล้มลงไปกระไซกระนุ่นดักดังพวะเลยว่าไงเอาถีบนาโอ้โหเอ้าโดนเขาถีบนาแล้วเอ้าเขาเตะขาแล้วเอ้าว่าทั้งไหนเอ้านั่นเตะเสยข้างตามด้วยมาเตะขาโอ้โหแอร์แล้วแน่ลงไปนะครับเก็บมันไปข้างสันเถือกว่าหันหนวดกับตกปอกเลยเอาเนี่ยเอาเขามีลูกเตะเสยด้วยนะครับคิกบ็อกซิ่งนะต้องระวังหมดเลยเอาเดินเร็วแล้วผมเลยคิดใจให้แล้วมาเตะขากุฏิแล้วผมเลยคิดว่าเอานั่นนะโอ้โหเห็นบ่เห็นบ่นั่นแหละเฮ้อเอาวัดจังไหนเอาเดินเร็วนะครับนะเนี่ยต้องต่อยแบบนี้โอ้โหอะไรเนี่ยบ่เอานั่นนะเฮ้อเอานั่นยิงแขวแล้วพี่น้องเอายิงแขวก็แปลว่าแยกเขี้ยวละเอานั่นยิงบ่เฮ้อเนี่ยเตะขาต้อยมัดนั่นแหละเอาถ้าเผลอหน้าก็ต่อยมัดหรือไม่ก็เตะก้านคอไปเลยโอ้โหเอ้าเฮ้อคือส่งย่อมเยอะแล้ววะเอาพุ่มลิขิตเดินนาขามันเตะขาเนี่ยทั่วเอามีล่ะเอาก็จะพยายามจะถีบเสยปลายคางแล้วครับเอาเจอทั้งมัดทั้งเตะขาเฮ้อว้าวมันคือขาแข็งแข็งเอาต่อยมัดสวนแล้วโดนเตะขาวัดยังไงเอาเตะขาโอ้โหเอารอดไม่รอดไหวไม่ไหวเอาเตะขาย่ำเข้าไปเอาล่องเบิ้งนี่ขนาดขามวยไทยด้วยกันเนี่ยยังเบี่ยงมาแล้วนะประสานยังกับขาคิกบ็อกซิ่งเอาถีบมาบอกเตะขานั่นโอ้โหแอร์แล้วเนี่ยขาเสียบบ่เฮ้อโอ้หัวสุกหัวสุดนะครับเนาะผมลิขิตหุกไส้เนี่ยต่อยกับฝรั่งต้องต่อยแบบผมลิขิตนี่เตะขาเนี่ยไม่ต้องไปติดชึ่งเอาแท่งเขาโอ้โหอ้าวเรื่องเธอเลิกกับพ้องกันเอานั่นนะเอาเนี่ยยังแงงดักทีบอีกทีแงงดักทีบ่เตะขาเข้าไปเตะขาเข้าไปโอ้โหเหนือข้อพับนะครับเนาะโอ้โหมันเสียดจังฮะเลยว้ายเสียดไปฮอดให้หำบุเอานั่นเห็นว่าโอ้โหซีดโอ้โหขอเสียงเอากรรมการเอากรรมการไม่นับนะครับเอาบนเอานับไปเสียเวลาอย่างพนักกรรมการว่าเอานั่นเห็นว่าอัดสังอัดสำอัดเสียอ่ะฮะอ่ะหกเจ็ด
แต่เมื่อสิลุกบ่ลุกท่านกรรมการบ่าอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาให้เขาเตะขาอีกผมได้คิดแน่เอาทิ้งตัวนะครับเนาะเอาเอาดักขึ้นแล้วถ้าเอาดักขึ้นก่อนนี่ก็แสดงว่าเริ่มจะแอแล้วแน่เอามัดยกที่2เอาใส่ละแม่มน่ะขึ้นมาบอกยกบ่าบ่ามาสิธรรมดาแม่มเช่าสหรัฐอเมริกาถือหอดป้ายที่เปลี่ยนหูบ่บู้นี่ว่าป้ายนั้นก็เอาไปเฮ็ดหยังตากล้องก็ส่องใส่ตะแม่มน่ะโอ้ยหากินมันอีหยังเนาะบาดนี้ก็ว่ามันไอ้คาราบาวรถคนแรกใครในอายุพ่อคนนี้ขึ้นมาล่ะนั่นมีฮอดเสียกมีฮอดคาราบาวแล้วคำว่าคาราบาวนี่ก็เป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับแปลว่าควายเนี่ยนั่นเห็นบ่คาราบาวบ่แม่นคาราบาวก็อันจักรยานเล็กหน่อยเท่านั้นเอากลับมาแล้วยกที่3อ้าวว่ายังไงคิกบ็อกซิ่งจอมเตะขานะครับยกที่ผ่านมากกันยิ่งแขวแกกแซ่บเอากรรมการให้สัญญาณชกเอ้าพวกลิขิตขยับเข้าหาเอาจุดอ่อนก็อยู่ที่ขานะครับเพราะแอร์ละแนมาแล้วเอาเตะขาโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยโอ้ยเป็นช่วงชีวิตที่ลำบากที่สุดของมีอิหร่านเห็นว่าถือมัดน่ะเตะขาน่ะต้อยมัดล่ะเอาว่าจังไงหนวดก็เริ่มกระดกแล้วหนวดนั่นเตะขากัดฟันเตะขาแล้วไวไล่แล้วโอ้เอาไวไล่จอมเตะขานะครับเจอทุกอย่างทั้งเข่าทั้งเตะขาทั้งหมัดเอาว่าเจอตะศอกเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ศอกนะครับถ้าใช้ศอกได้ก็คงจะเอร่อนแนไปแล้วเอานั่นเตะขาโอ้ยนั่งแล้วสารภาพบ่เอากองดักใส่เขาแล้วแก้แค้นแล้วเตะขากูกองดักใส่มึงนะเอากรรมการ5 6 7เนี่ยรู้ป่ะจังนี่เอ้าชกตัวอะไรโอ้ยถีบหน้าท้องเอาก็จังไดพี่น้องเตะขาโอ้โหม่วนลงงามเนาะครับเนาะเอากรรมการชูมือชนะเลยซีดอะไรวะหันเนี่ยเอ้าเอามาแลบภาพซาว่าเป็นจังไดโอ้นั่นโอ้ยซีดโอ้อุ้ยมันเสียดจังเลยนะครับเนาะนี่แหละคนถือเตะขานี่ทรมานดีครับนี่เอาผลกับปรากฏว่าพรมลิขิตบุญยโรจน์นะครับนักชกจากอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นฝ่ายเอาชนะนกลาเรนเซ่มิร่านะครับในยกที่3ตอนตัวโอ้โหล่องเบิ้งใส่เรากับพรมลิขิตบุญยโรจน์นั่นครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ